ได้รับยาเบาหวานมานานๆกินยาเบาหวานมานานๆยาเบาหวานนั้นทำให้เกิดโรคไต และโดยเฉพาะยิ่งกับยาเมทฟอร์มินซึ่งเม็ดยานั้นค่อนข้างใหญ่จริงหรือไม่สวัสดีค่ะกลับมาพบกันในรายการหมอยามาต่อในคนไข้ที่เป็นโรคเบาหวานได้รับยาเบาหวานมานานๆกินยาเบาหวานมานานๆแล้วต่อมามีโรคแทรกซ้อนก็คือโรคไตวายเรื้อรังหลายๆคนก็ตั้งข้อสังเกตว่ายาเบาหวานนั้นทำให้เกิดโรคไตจริงหรือไม่วันนี้เรามีคำตอบมาให้ค่ะก่อนจะเข้าไปชมคลิปถ้าคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์กับทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะถ้าพร้อมกันแล้วเข้าไปชมกันเลยค่ะคนไข้ที่เป็นโรคเบาหวานจะวินิจฉัยโดยการตรวจเลือดนะคะซึ่งแต่เดิมก็จะใช้วิธีการตรวจน้ำตาลในเลือดหลังจากที่อดอาหารมากกว่า8ชั่วโมงถ้าน้ำตาลมากกว่า126มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ก็จะถือว่าเป็นโรคเบาหวานหรือในปัจจุบันนี้ก็จะมีการใช้ฮีโมโกลบิน A1C หรือน้ำตาลสะสมในเลือดมาช่วยในการวินิจฉัยเนื่องจากว่าระดับน้ำตาลหลังการอดอาหารมากกว่า8ชั่วโมงนั้นบางทีอาจจะมีขึ้นลงได้ตามอาหารการกินที่เรารับประทานหรือระยะเวลาในการที่เราอดอาหารก็ได้ค่ะเมื่อผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคเบาหวานแล้วนะคะก็จะได้รับยาลดน้ำตาลในเลือดในกรณีที่คนไข้มีน้ำตาลในเลือดสูงระดับหนึ่งนะคะซึ่งยาที่มักจะเลือกใช้เป็นอันดับแรกนะคะก็คือเป็นยาแบบรับประทานส่วนใหญ่ก็จะเป็นยากลุ่มเมทฟอร์มินเนื่องจากว่ามีหลายๆงานวิจัยที่สนับสนุนว่าเมทฟอร์มินมีประโยชน์ค่อนข้างสูงในคนไข้ที่เป็นโรคเบาหวานและเมื่อยิ่งให้ตั้งแต่เริ่มแรกที่คนไข้เริ่มเป็นเบาหวานก็จะช่วยปกป้องอวัยวะต่างๆไม่ให้เกิดโรคแทรกซ้อนตามมาได้นะคะแต่คนไข้มักจะคิดว่ายาทำให้เกิดโรคไตเนื่องจากไปตั้งข้อสังเกตว่าเมื่อเป็นเบาหวานระยะหนึ่งแล้วจะมีโรคไตแทรกซ้อนเข้ามาเช่นเป็นเบาหวานมากกว่า5ปี10ปีมีการตรวจการทำงานของไตในทุกปีและพบว่าค่าการทำงานของไตลดลงเรื่อยๆและคุณหมอก็แจ้งว่าเริ่มมีภาวะแทรกซ้อนของโรคไตวายเรื้อรังเข้ามาแล้วและโดยเฉพาะยิ่งกับยาเมทฟอร์มินซึ่งเม็ดยานั้นค่อนข้างใหญ่ค่ะแล้วก็มีวิธีการกินที่อาจจะต้องทานบ่อยหน่อยเช่นเช้าเที่ยงเย็นในกรณีที่คนไข้ควบคุมระดับน้ำตาลไม่ได้รวมถึงคนไข้บางคนก็ไปตั้งข้อสังเกตว่าเมื่อค่าการทำงานของไตลดลงมากระดับหนึ่งแล้วก็จะมีการเปลี่ยนจากยากินเป็นยาฉีดแทนซึ่งยิ่งทำให้คนไข้เชื่อว่ายาเหล่านี้ทำให้เกิดไตวายเรื้อรังซึ่งแท้จริงแล้วในคนไข้ที่เป็นเบาหวานแล้วมีโรคแทรกซ้อนก็คือโรคไตวายเรื้อรังนั้นเกิดจากกลไกของตัวเบาหวานเองนะคะในคนไข้ที่ไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลให้ได้ตามเกณฑ์นะคะก็จะทำให้เลือดมีความหนืดข้นลองคิดถึงน้ำเชื่อมดูก็ได้ค่ะยิ่งถ้าเราเติมน้ำตาลเข้าไปมากเท่าไหร่ก็ยิ่งจะทำให้น้ำนั้นหนืดข้นมากเท่านั้นเมื่อย้อนกลับมาดูที่ตัวเราถ้าเลือดมีความเข้มข้นของน้ำตาลมากเท่าไหร่ก็ยิ่งจะทำให้เลือดหนืดมากขึ้นเท่านั้นก็จะทำให้เลือดไม่สามารถที่จะเข้าไปหล่อเลี้ยงอวัยวะที่สำคัญต่างๆซึ่งไตก็จะเป็นอวัยวะที่โดนกระทบตัวแรกเลยนะคะเนื่องจากว่าหลอดเลือดในไตมีหลอดเลือดเล็กๆจำนวนมากถ้าเลือดเรามีน้ำตาลสูงมากกว่าปกติก็จะทำให้เลือดไม่สามารถไปหล่อเลี้ยงไตได้เมื่อเกิดอย่างนั้นนานๆเข้านานๆเข้าก็จะทำให้ไตของเราลดการทำงานลงจนกระทั่งทำให้เกิดโรคไตวายเรื้อรังในที่สุดและถ้าค่าการทำงานของไตลดลงมากๆก็อาจจะจำเป็นต้องฟอกไตเนื่องจากว่าไตไม่สามารถที่จะขับถ่ายของเสียได้ด้วยตัวของมันเองอีกแล้วก็จะต้องมีเครื่องหรือมีวิธีการอื่นๆที่จะช่วยขับของเสียออกจากร่างกายของเรานั่นเองค่ะและในคนไข้ที่มีการทำงานของไตลดลงแพทย์ได้หยุดยาเบาหวานบางชนิดก็เนื่องจากว่าไตของเรานั้นไม่สามารถที่จะขับของเสียที่เกิดจากการเผาผลาญของยาได้ดังนั้นยาบางชนิดจึงต้องหลีกเลี่ยงในคนไข้ที่มีการทำงานของไตลดลงถึงระดับหนึ่งซึ่งถ้าหากเรายังฝืนทานยาชนิดนั้นต่อไปก็อาจจะทำให้ของเสียที่เกิดจากยานั้นค้างอยู่ในร่างกายแล้วทำให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์ได้นะคะโดยสรุปก็คือยาเบาหวานไม่ได้ทำให้เกิดโรคไตวายเรื้อรังในคนไข้เบาหวานดีเสียอีกนะคะก็คือยาจะช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนอื่นๆตามมาเช่นโรคไตวายเรื้อรังโรคหลอดเลือดหัวใจโรคหลอดเลือดสมองหรือโรคปลายประสาทอักเสบรวมไปถึงช่วยป้องกันไม่ให้เกิดตามัวตาบอดจากโรคเบาหวานค่ะดังนั้นในคนไข้เบาหวานควรที่จะรับประทานยาอย่างต่อเนื่องตามที่แพทย์สั่งไม่ควรปรับยา
เองเช่นในบางคนก็จะกลัวว่าเป็นโรคไตก็จะทานยาบ้างไม่ทานยาบ้างซึ่งก็จะไม่ทำให้เกิดประโยชน์จากยาสูงสุดนะคะหรือถ้าคนไข้มีปัญหาในการทานยาก็ควรที่จะแจ้งแพทย์ว่าเราไม่สามารถทานยาตัวนี้ได้เนื่องจากสาเหตุอะไรหรือเราลดยาลงเนื่องจากสาเหตุอะไรเพื่อที่จะให้แพทย์วางแผนการรักษาได้ชัดเจนมากขึ้นค่ะสำหรับท่านใดที่สนใจคลิปดีๆมีสาระเกี่ยวกับสุขภาพช่วยกด Subscribe และกดกระดิ่งให้ช่องของพวกเราด้วยนะคะแล้วท่านจะไม่พลาดคลิปดีๆมีสาระส่งตรงให้ทุกท่านถึงบ้านเลยนะคะรวมทั้งเรามี Facebook Fanpage บัณฑิตกายภาพบำบัดและจัดกระดูกช่วยกดถูกใจและกดเห็นก่อนใครเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะถ้าท่านใดมีปัญหาสุขภาพอยากสอบถามอยากปรึกษาเบื้องต้นสามารถไลน์มาได้ที่ @bandit_clinic @bandit_clinic ที่ขึ้นไว้ข้างใต้นี้นะคะและสำหรับท่านใดที่สนใจการรักษาแบบกายภาพบำบัดสามารถโทรนัดหมายได้ที่เบอร์0853699977 0853699977ที่ขึ้นไว้ด้านล่างนี้นะคะสำหรับวันนี้ขอลาแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ